นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นช่วงฟื้นตัวกลับมาลืมตาอ้าปากอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับอุตสาหกรรมสายการบินค่ะเราจะเห็นได้นะหลายๆสายการบินตอนนี้ก็มีการปรับตัวสร้างความคึกคักให้กับหลายๆการเตรียมรับความพร้อมแล้วก็ให้บริการลูกค้านะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่ด้วยในฝั่งของ British Airways ค่ะล่าสุดก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามีการไปปรับยูนิฟอร์มเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยสำหรับพนักงานและก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะ British Airways สายการบินของสหราชอาณาจักรได้ลุกขึ้นมาปรับปรุงเครื่องแบบหรือว่ายูนิฟอร์มเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีและรวมไปถึงจัมสูทก็ด้วยค่ะรวมทั้งดีไซเนอร์ออสวอลโบแตงนะคะที่เขาออกแบบชุดยูนิฟอร์มใหม่ในครั้งนี้ก็มีการสร้างเสื้อคลุมแล้วก็ฮิญาบขึ้นมาสำหรับยูนิฟอร์มใหม่ของ British Airways ด้วยค่ะคือเดิมสายการบินเนี่ยใช้เวลาถึง5ปีนะคะในการนำชุดยูนิฟอร์มใหม่จากการออกแบบสู่การใช้งานจริงบนเครื่องบินและก็ล่าช้าไปอีก2ปีจากสถานการณ์โควิด-19 BA อีกด้วยค่ะโดยสายการบินหลายแห่งนะคะก็ปรับเปลี่ยนยูนิฟอร์มหรืออนุญาตการแต่งกายใหม่ๆเช่น Virgin Atlantic อนุญาตให้นักบินและลูกเรือชายสวมกระโปรงได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเพื่อนร่วมงานหญิงเลือกใส่กางเกงได้เหมือนกันก็อนุญาตให้พนักงานเลือกเสื้อผ้าของตัวเองได้ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามสาเหตุที่ต้องทดสอบชุดยูนิฟอร์มเพราะต้องสามารถใช้งานได้จริงค่ะสำหรับผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งท่ามกลางอุณหภูมิเยือกแข็งและฝนตกชุดยูนิฟอร์มใหม่นี้จะเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิสำหรับพนักงาน 30,000 คนของ British Airways นะคะดีไซเนอร์ออกแบบชุดสูท3ชิ้นสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็เลือกได้นะว่าจะสวมเดรสกระโปรงหรือกางเกงชอบจังเลยนะโดยพนักงานสามารถสั่งตัดกางเกงแบบต่างๆได้ทั้งส่งปกติหรือว่าส่งเข้ารูปและลองชุดเพื่อชุดยูนิฟอร์มที่เหมาะสมได้สำหรับชุดจัมสูทเองจะเริ่มใช้สำหรับพนักงานเช็คอินผู้หญิงค่ะส่วนลูกเรือบนเครื่องบินจะสามารถสวมใส่ได้ภายในกลางปีนี้หลังการทดสอบเพิ่มเติมเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้หญิงก็บอกว่ากระเป๋าบนผ้ากันเปื้อนที่ขยายให้กว้างขึ้นจึงมีที่ว่างมากขึ้นนะสำหรับการบริการอาหารบนเครื่องด้วยส่วนวิศวกรขอให้มีกระเป๋าใส่เครื่องมือและผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินขอถุงมือผ้าค่ะที่สามารถใช้กับหน้าจอสัมผัสได้ก็จริง เพราะว่าคือพออากาศมันหนาวเย็นติดลบเนาะคือมันต้องมีถุงมือแต่ถุงมือเนี่ยพอถ้าใส่แล้วมันไม่ได้ทำมาเพื่อเหมาะกับการทัชสกรีนหรือหน้าจอได้มันต้องถอดถุงมือ แต่มันจะมีถุงมือที่สามารถใช้ได้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีจะได้ใช้งานได้สะดวกเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าเครื่องแบบหรือว่ายูนิฟอร์มมันจะยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ว่าโฆษกของ British Airways เขายืนยันนะว่าชุดยูนิฟอร์มจะมีการกำหนดเพศที่ชัดเจนเพราะว่า Virgin Atlantic ถูกวิจารณ์เรื่องการแต่งกายของลูกเรือเมื่อครั้งทีมฟุตบอลอังกฤษไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะบอกว่าไม่เคารพสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBT นะคะโดยทาง British Airways เขายืนยันว่าจะให้พนักงาน LGBT สามารถแต่งกายในแบบที่ต้องการได้เพราะว่าให้ความสำคัญกับสิทธิของพนักงานมาหลายทศวรรษแล้วค่ะโดยที่ปีที่แล้ว British Airways เขาอนุญาตให้นักบินชายและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามารถที่จะแต่งหน้าแล้วก็ทาเล็บได้นะก็เรียกได้ว่าก็มีหลักการของความหลากหลายทางเพศอยู่ภายในองค์กรอยู่นะคะแล้วอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวในแง่มุมของสายการบินเนาะที่ก็ยอมรับเรื่องของความหลากหลายแล้วก็เป็นการเปลี่ยนยูนิฟอร์มเห็นยูนิฟอร์มอะไรใหม่ๆในรอบ20ปีของ British Airways เลยใช่ค่ะเรื่องของความหลากหลายทางเพศ LGBTQ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรนะเป็นอีกหนึ่งทิศทางที่หลายๆองค์กรก็มุ่งไปหาอยู่ในขณะนี้นะแล้วก็น่าสนใจด้วยว่าการปรับปรุงต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเองแต่ว่าฟังเสียงของผู้ใช้งานจริงหลายประเด็นเลยนะเนี่ยสำคัญมากจริงๆเพราะว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานเป็นลูกเรือของสายการบินไม่ว่าสายการบินใดก็ตามเรื่องของความทะมัดทะแมงแล้วก็ใช้ความคล่องตัวแล้วเวลาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมันไม่ใช่แค่ความสวยงามความสมาร์ทหรือความสง่าอย่างเดียวแต่มันต้องสามารถใช้ได้จริงในเหตุการณ์ที่บางครั้งเราเกิดไม่คาดฝันถูกไหมนะดังนั้นก็มีการทดสอบแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวติดตามกันดูว่ายูนิฟอร์มเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่สายการบินแรกที่มีแบบนี้เราเห็นหลายๆสายการบินเห็นหลากหลายแบรนด์ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของยูนิฟอร์มด้วยใช่ค่ะยิ่งในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์ของธุรกิจสายการบินกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงนะเราก็จะได้เห็นความคึกคักนี่แหละค่ะในการปรับโฉมในการปรับปรุงการให้บริการให้มันยกระดับดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ